สวัสดีครับพี่น้องเทลครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้าเป็นผิงพี่น้องในพระคัมภีร์2เปโตรบทที่1ข้อ10ถึง11นะครับผมให้หัวข้อนี้ว่า3ขั้นสู่ความรอดนิรันดร์หลังจากที่พระองค์ได้ทรงประทานพระสัญญาของพระองค์ฤทธิ์อำนาจของพระองค์และบันได8ขั้นโดยเริ่มต้นที่ความเชื่อและสุดท้ายคือความรักเนี่ยนะครับพระเจ้าต้องการให้เราเองนั้นเข้าใจว่าขบวนการ3ขั้นตอนที่สำคัญมากที่จะไปสู่ความรอดนั้นในข้อที่10ข้อ11ได้กล่าวว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงยิ่งอุตสาหกระทำตนให้เป็นตามที่พระเจ้าทรงเรียกและทรงเลือกไว้แล้วนั้นเพราะว่าถ้าท่านประพฤติเช่นนั้นท่านจะไม่พลาดจากทางไปสู่ความรอดดังนั้นท่านทั้งหลายจะมีสิทธิ์สมบูรณ์ที่จะเข้าในอาณาจักรนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราจำคัมภีร์2ข้อนี้เส้นทางสู่ความรอดมีบันได3ขั้นเหมือนกันครับขั้นที่1ก็คือขั้นที่พระองค์ทรงเรียกและเลือกเราคำว่าเรียกและเลือกหมายความว่ายังไงหมายความว่าพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเรียกทุกคนแต่เมื่อคนที่ตัดสินใจติดตามพระองค์พระองค์ก็ทรงเลือกเขาโดยที่พระองค์ไม่ได้สนพระทัยเลยครับว่าเขาจะมีอดีตยังไงและพระองค์ไม่เคยสนพระทัยเลยว่าเขาจะทำได้หรือไม่พระองค์ทรงสนพระทัยอย่างเดียวครับเขาเลือกพระองค์หรือไม่ขอบคุณพระเจ้าครับเราได้รับพระคุณของพระเจ้าเป็นพระคุณโดยความเชื่อพระคัมภีร์ในจุดนี้ทำให้เราเข้าใจว่าเมื่อเราเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเรียกและเลือกเราคนที่มีทัศนคติแบบนี้จะเข้าใจในพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นจนเปาโลได้กล่าวไว้ว่ายังไงครับโอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้ใครช่วยข้าพเจ้าได้คนที่เข้าใจการทรงเรียกของพระเจ้าจะยิ่งเข้าใจว่าพระคุณของพระเจ้ามีมากมายสำหรับเขานั่นคือประการที่1ครับขั้นที่2ขั้นการดำเนินชีวิตตามพระทัยข้อนี้นะครับเป็นข้อที่เหมือนกับพระคัมภีร์ได้กล่าวมาแล้วนะครับตั้งแต่ในข้อที่5ที่บอกว่าจงยิ่งอุตสาห์นะครับในตอนนี้บอกเหมือนกันบอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงยิ่งอุตสาห์เหมือนกันครับในข้อที่5ก็ใช้คำว่ายิ่งอุตสาห์ข้อที่10ก็ใช้คำว่ายิ่งอุตสาห์เพราะอะไรครับเพราะว่าการที่พระเจ้าทรงเรียกเรานั้นมันไม่ง่ายครับเราต้องพยายามเต็มความสามารถของเรานอกจากจะใช้การเหนี่ยวรั้งตนใช้ขันติซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับเราต้องพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อจะไปถึงความรอดพระคัมภีร์ในตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าเรารอดด้วยการกระทำของเราแต่ในพระคัมภีร์ภาษาเดิมนะครับถ้าเราศึกษาคำนี้เราจะรู้ว่าคำว่าพลาดจากทางไปสู่ความรอดมีแค่คำว่าพลาดคำเดียวครับจากทางไปสู่ความรอดนั้นเป็นภาษาไทยเราเพิ่มขึ้นไปพระคัมภีร์ในตอนนี้กำลังหมายความว่าถ้าท่านทำประพฤติเช่นนั้นท่านจะไม่พลาดพลาดอะไรครับก็เขาได้อธิบายบอกว่าจากทางไปสู่ความรอดคำว่าพลาดภาษาเดิมหมายถึงสะดุดล้มลงนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังบอกเราบอกว่าถ้าเราไม่ดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้าไม่พยายามเต็มที่เราไม่ได้รอดพ้นด้วยการกระทำของเราแต่เราจะสะดุดและเราจะล้มลงดังนั้นเมื่อเราไม่พยายามเต็มที่เราสะดุดและล้มลงนั่นแหละครับคือการพลาดจากทางของพระเจ้าวันนี้เหมือนกันครับพระเจ้าพระองค์ทรงประสงค์ให้เรานั้นไม่พลาดไม่สะดุดครับโดยการรักษาชีวิตที่มีวินัยอยู่เสมอไปกับพระองค์โดยยังไงครับโดยกลับไปข้อ3ข้อ4พึ่งพระสัญญาของพระเจ้าและพึ่งฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วการดำเนินชีวิตในโลกนี้เราก็สามารถดำเนินชีวิตตามพระทัยของพระเจ้าอันที่3ครับขั้นที่3คือขั้นที่รับมรดกตามพระสัญญาข้อ11บอกว่าดังนั้นท่านทั้งหลายจะมีสิทธิ์สมบูรณ์ที่จะเข้าในอาณาจักรนิรันดร์ของพระองค์คำว่าสิทธิ์สมบูรณ์นะครับฉบับ TNCV แปลไว้หน้าฝั่งว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นหมายความว่ายังไงครับเมื่อเราเองดำเนินชีวิตผ่านขั้นที่พระเจ้าทรงเรียกดำเนินชีวิตตามขั้นตอนที่พระเจ้าได้ทรงวางไว้ทำเต็มที่เพื่อจะทำตามพระทัยของพระเจ้าเพื่อจะไม่พลาดจากทางของพระองค์ขั้นต่อไปนั้นเป็นขั้นที่เราจะรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์และเวลานั้นเราจะเข้าสู่อาณาจักรนิรันดร์ของพระองค์คำว่านิรันดร์หมายถึงที่นั่นไม่มีการพลาดจากกันอีกเราไม่ต้องพยายามอีกต่อไปแล้วครับบนสวรรค์มีแต่ความสุขนิรันดร์อยู่กับพระเจ้าอยากไปไหมครับถ้าอยากไปก็ต้องผ่านขั้นที่หนึ่งเราผ่านไปแล้วขั้นที่สองขั้นที่ต้องพยายามอย่างเต็มที่ก็คือเวลานี้แหละครับที่ต้องพยายามอย่างเต็มที่เมื่อผ่านการพยายามอย่างเต็มที่ในโลกนี้ไม่พลาดแล้วเราจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้ารอคอยจนถึงวันนั้นครับผมใจพร้อมครับ